คครับผมนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้กับผมเองออมสกลินกันคนเดิมครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทางด้านของเปลี่ยนกระเป๋าเนี่ยไอ้กระเป๋าเราเนี่ยให้เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าธรรมดาให้มันทำยังไงนะผมซึ่งมีคนหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะอยากรู้มากในช่องคอมเมนต์เนี่ยแม่งมีคนถามผมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในคลิปเอ่ยในสตรีมก็มีหรืออะไรต่างๆนั่นแหละจะชอบมาถามว่าพี่ไอ้กระเป๋าเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นกระเป๋าธรรมดาไงซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการสอนเลยนะผมซึ่งวิธีการนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายมากๆนะผมเนาะซึ่งให้บูรณตรงเลยนะเด็กอนุบาลทำได้อะ คือไม่ง่ายจริงนะผมนะก็กดแค่ไม่กี่คลิกป๊อกๆๆก็ได้แล้วนะก็โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสำหรับวิธีการทางด้านของเปลี่ยนกระเป๋าเลยนะก็ให้เราไปที่สเตตนะกดตัว V เนี่ยกดตัว V หรือเราจะกดปุ่มสเตตตรงนี้ก็ได้พอกดเข้าไปปุ๊บทุกคนก็ได้เห็นว่ามันมีปุ่ม setting กับ align ใช่ไหมให้เรากดไปที่ setting นะนี่ settingแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะพบว่าจะมีเห็นทางด้านของตรงนี้นะผมนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เอาไว้ปิดทางด้านของหิมะด้วยเช่นกันนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติเราปรับสกรีนเป็นตัว Y มั้ยหิมะก็ยังอยู่แต่ถ้าเรากดปรับสกรีนตรงนี้หิมะก็หายไปแล้วนะซึ่งถามว่าไอ้เจ้ากระเป๋าเนี่ยปรับไงให้กดคอสเมติกครับผมแล้วก็ให้กดเป็น N นะให้มันเป็นตัว N นะครับผมนะนี่ให้เป็นตัว N ประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนก็สังเกตว่ากระเป๋ายังไม่เปลี่ยนใช่กระเป๋ายังไม่เปลี่ยนซึ่งถามว่าวิธีการทำให้เปลี่ยนก็ง่ายๆเลยให้เราทำการกดรีเซ็ตตัวละครครับใช่พอกดรีเซ็ตตัวละครแล้วก็รอสักแป๊บนึงเห็นไหมทางหน้าของกระเป๋าเราก็กลับมาแล้วครับผมนี่นั่นแหละนะก็นั่นแหละมีประมาณนั้นครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละก่อนที่เราจะจบคลิปมันต้องโชว์ความรวยหน่อยมาเดี๋ยวเราจะมาซื้อทางหน้าของหน้ากากไอ้นี่กันดีกว่าหน้ากากตาเดียวตอนนี้ผมใช้หน้ากาก OWO อยู่ซึ่งผมค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรากดเปลี่ยนหน้ากากกันเลยนี่เขาบอกว่าราคาเท่าไหร่นะ25ล้านใช่ไหม25ล้านกดไปน้อยังรอครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆแล้วสำหรับหน้าของไอ้เจ้าหน้ากากทางหน้าของหน้ากากตาเดียวนะครับผมแล้วก็มีประมาณนี้แค่นี้แหละแล้วก็วิธีการสอนปรับเปลี่ยนกระเป๋านั่นแหละตามนั้นก็เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปกันไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อผมทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวกลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ